ปีนี้รับ2รางวัลยิ่งใหญ่เลยนะคะรางวัลแรกคือพี่คเนศสวนนะคะครั้งที่12ค่ะ2567ปีนี้เลยนะคะสาขารายการวาไรตี้ยอดเยี่ยมจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนทค่ะเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะคะแล้วรางวัลที่2คือรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะครั้งที่38ประจำปี2016ค่ะรายการปัญญาปันสุขได้รับรางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่นจัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนงรังสิคุณค่ะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดคุณปัญญานิรันดร์กุลค่ะประธานบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงานของรายการปัญญาปันสุขร่วมแสดงความยินดีกับ2รางวัลนี้ไปพร้อมกันบรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มความสุขมันจะเป็นพิธีกรประจำรายการทีมงานเบื้องหลังต่างๆนานาเรามีเสียงสัมภาษณ์คุณปัญญาและทีมงานปัญญาปันสุขด้วยอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณนะฮะขอบคุณรางวัลอันนี้เป็นรางวัลในปีนี้นะครับก็จะเป็นโทรทัศน์ทองคำอยู่ด้านนี้นะฮะสำหรับปัญญาปันสุขอันนี้ก็เป็นรางวัลพิคเนศวรนะฮะอันนี้เป็นรางวัลแล้วก็กำลังได้ข่าวว่าในปีนี้ก็จะมีรางวัลตามมาอีกซึ่งแต่ละปีที่ย้อนไปนี้ก็ได้รับกำลังใจจากสถาบันต่างๆแล้วก็ได้มาหลายรางวัลมากถ้าออนแอร์หรือใครที่ชมอยู่ที่ช่องเวิร์คพอยต์ปัญญาปันสุขในแต่ละครั้งประหลาดสุขแบบนี้ก็จะได้เห็นว่าก็มีผู้ที่ให้กำลังใจเหมือนกับที่รายการปัญญาปันสุขก็ให้กำลังใจกับครอบครัวต่างๆและครอบครัวต่างๆที่มาอยู่ในรายการก็มีกำลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจกลับไปสำหรับผู้ชมต่างๆด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่มอบกำลังใจมาให้นะทุกครั้งที่ได้มานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับแต่ว่ายังมีเบื้องหลังอีกเยอะมากเยอะมากเลยนะที่จะไปทำงานอยู่ขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมปัญญาปันสุขมากๆครับอ้าวพนมมือขึ้นมาขอบคุณครับขอบคุณครับทุกรางวัลคือขวัญและกำลังใจสำหรับทีมงานแล้วก็ผู้ผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างปัญญาปันสุขรายการนี้นอกจากคนดูจะรับนะคะแรงใจเพราะว่าเวลาเราท้อน่ะถ้าดูรายการนี้เราจะรู้ด้วยว่าเรายังมีคนที่ไม่มีเท่าเราเหนื่อยกว่าเราท้อกว่าเราแต่กำลังใจส่งมาได้ถ้าดูรายการนี้มันทำให้เราเห็นนะว่าความพยายามเนี่ยมันมีคุณค่าใช่ค่ะแล้วบางครั้งมันก็มีเรื่องราวดีในสังคมที่พร้อมจะหยิบไม้หยิบมือมาช่วยเหลือกันเสมอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่รายการเวิร์คพอยต์เรามีแต่รายการดีๆครับพี่ใช่แล้วค่ะ